สวัสดีค่ะออนจาก News Story นะคะวันนี้หยิบยกประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์มาพูดคุยกันค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเขามาโพสต์ข้อความในเว็บไซต์พันทิปตั้งกระทู้ถามด้วยความสงสัยเลยค่ะว่าเธอเนี่ยนะคะโนบราหรือว่าไม่ได้ใส่ชุดชั้นในแล้วออกไปรับของข้างหน้าบ้านเนี่ยมันผิดมากมายเลยหรือเรื่องมันมีอยู่แบบนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นสาวโสดนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็ใส่ชุดนอนแต่ชุดนอนของเธอก็ไม่ได้บางหรือว่ารุ่มร่ามอะไรเอาเป็นว่าก็คือดูดีไม่ได้ดูน่าเกลียดแล้วเธอก็สั่งของมาของก็มาส่งหน้าบ้านเธอก็ออกไปรับตามปกติทุกครั้งแต่มีอยู่วันนึงค่ะเพื่อนสาวของเธอเนี่ยมาที่บ้านแล้วก็มีการสั่งอาหารเข้ามากินกันและคนส่งอาหารก็มาถึงหน้าบ้านค่ะจากนั้นเธอก็ทำพฤติกรรมแบบเดิมนี่แหละโดยการที่ไม่สวมเสื้อชั้นในแต่ว่าเธอมีชุดใส่นะคะออกไปรับของที่หน้าบ้านปรากฏเพื่อนสาวของเธอโวยวายเกินเบอร์เลยล่ะค่ะว่านี่เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะใครเขาทำกันมันไม่มีใครเขาทำแบบนี้กันเธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไม่ทำกันหรอหรือว่าการที่ไม่ได้สวมชุดชั้นในในบ้านของตัวเองแล้วเดินไปรับของเนี่ยมันผิดมากมายขนาดนั้นเลยหรอ On News Story ไม่รอช้าค่ะก็เลยนำแต่ละคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆที่มันเห็นต่างกันออกไปมายกตัวอย่างให้ได้ฟังกันนะคะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหบอกเลยนะคะว่าไม่ควรอย่างยิ่งเพราะคุณอยู่บ้านคนเดียวสั่งของมาที่หน้าบ้านแล้วโนบราไปรับยังไงก็ไม่เหมาะเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยเขาเคยอ่านบทสัมภาษณ์ที่ไหนมานะสักที่หนึ่งบอกว่าพวกที่ข่มขืนเนี่ยเหยื่อไปให้ท่าเขาจากการที่เหยื่อโนบราหรือว่าใส่สั้นในบ้านตัวเองนี่แหละพวกอาชญากรพวกนี้มันคิดเข้าข้างตัวเองไปเราจะเอาเหตุผลใดไปจับได้ล่ะว่ามันสมควรหรือไม่ใครทำหรือไม่ทำกันแต่นั่นสำคัญหรือคะสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของตัวคุณเพื่อนของคุณเตือนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณไม่ใช่หรอคะหรือถ้าเกิดไม่ใช่คุณก็ควรจะต้องเป็นห่วงตัวคุณเองไม่ใช่หรอเหยื่อบางคนไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมด้วยซ้ำแต่คุณจะไปล่อตาคนร้ายไปทำไมสั่งของร้อยรอบเจอแจ็คพอตสักรอบมันจะคุ้มกันไหมคนเรารู้หน้ารู้ใจกันหรือเปลี่ยนนิสัยเธอค่ะนี่เป็นหนึ่งคอมเมนต์นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เขาก็เห็นด้วยกับคนที่ออกมาเตือนว่าไม่ควรจะโนบราในบ้านของตัวเองออกไปรับของแต่มันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เหมือนกันจากที่ทีมข่าว On News Story ไปดูมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราค่ะที่เราจะโนบราภายในบ้านของตัวเองได้คนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าน่าแปลกดีนะบ้านเมืองเป็นอะไรไปที่เราไม่สามารถโนบราในบ้านของตัวเองสงสัยลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเขายังใส่ผ้าแถบกันยกทรงเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4เราไม่ชอบเลยที่เวลามีคดีข่มขืนแล้วคนชอบไปโทษเหยื่อว่าไม่รักนวลสงวนตัวแต่งตัวล่อตะเคแทนที่จะไปโทษคนร้ายว่าทำไมไม่รู้สะกดกลั้นอารมณ์ดิบเถื่อนของตัวเองอันนี้ไม่โอเคมากๆเราไม่คิดหรอกว่าการใส่บราจะลดความเสี่ยงของคุณจากการถูกข่มขืนได้ถ้าคนมันชั่วมันก็ทำต่อยใส่เสื้อติดกระดุมถึงคอมันก็ทำค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะส่วนอีกหนึ่งคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นผู้ชายบอกเลยว่าเมื่อไหร่คนจะเลิกวัฒนธรรมโทษเหยื่อแบบนี้สักทีครับผมว่าเรื่องพวกนี้พูดกันมานานแล้วทุกครั้งที่เกิดคดีข่มขืนอนาจารมักจะโทษผู้หญิงว่าอ่อยบ้างให้ท่าบ้างยั่วยวนบ้างจนผมหัวเสียเลยว่าคนที่ทำผิดเนี่ยมันไม่ผิดหรือไงยังมาโทษคนที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายอีกเมืองนอกใส่บิกินี่กันเดินทงทงแต่งตัวกันเปิดเผยมากกว่าบ้านเมืองเราอีกทำไมไม่มีเหตุข่มขืนอนาจารมันมีอะไรมากกว่านั้นมาดูคอมเมนต์นี้ค่ะ On News Story ตาไวเพราะบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ปังมากคุณผู้ชมสำหรับผมที่เป็นผู้ชายและเป็นไรเดอร์ผมเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยไปส่งตามโรงแรมม่านรูดก็บ่อยถ้าบอกว่าจะเกิดเหตุคนที่มันคิดจะทำเรื่องพวกนี้มันไม่สนใจหรอกครับว่าคุณจะใส่ชุดยังไงหรืออยู่ยังไงถ้ากรณีร้ายแรงเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปจัดการคนก่อเหตุและให้กฎหมายเป็นกฎหมายไม่ใช่มาโทษหรือด่าทอเหยื่อผู้ถูกกระทำ
แบบนี้เนี่ยนะคะถ้ามันเกิดในยุคที่เขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะคิดกันยังไงจากการไปสืบค้นข้อมูลนะคะของทีมข่าว News Story ของเราค่ะที่สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดนิทรรศการที่ชื่อว่า What Were You Wearing เขาได้นำเสื้อผ้าของเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง18ชุดมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วการสวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของที่จะทำให้คนชั่วร้ายเนี่ยมาลงมือกระทำชำเรากับพวกเขาเลยเพราะดูแล้วเนี่ยบางคนใส่ชุดที่เป็นเสื้อบอลตัวใหญ่ๆซะด้วยซ้ำหรือบางคนก็ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดมากจนเราไม่อาจจะบอกได้เลยนะคะว่าเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนี้เขาผิดตรงไหนเขาทำอะไรให้พวกคนชั่วร้ายเหล่านั้นไปทำร้ายเธอค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดคนชั่วร้ายเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะแต่ก็จะย้อนกลับไปถึงเจ้าของต้นทางของกระทู้นี้ว่าโนบราในบ้านตัวเองสิทธิส่วนบุคคลมันผิดมากหรือเราไปคิดดูนะคะว่าคุณเคยทำหรือไม่และทำแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรตามมาหรือเปล่าคอมเมนต์กันได้ค่ะ